อย่าปล่อยให้โรคทางสมองและระบบประสาททำร้ายคุณภาพชีวิตของคนที่คุณรักทั้งอาการวูบหมดสติชักเกร็งกล้ามเนื้ออ่อนแรงหยุดหายใจขณะหลับหรือผลสุดท้ายอาจเสี่ยงอัมพฤกษ์อัมพาตหากพบว่ามีอาการผิดปกติรีบมาตรวจรักษาก่อนที่จะสายเกินแก้ศูนย์สมองและระบบประสาทโรงพยาบาลเวชธานีครบครันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยทางด้านการตรวจวินิจฉัยและการรักษาเทคโนโลยี MRI ตรวจความผิดปกติของสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าโดยสามารถตรวจพบปัญหาของหลอดเลือดสมองได้ตั้งแต่ระยะแรกให้รายละเอียดภาพคมชัดสูงทำให้แพทย์พบความผิดปกติได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำมาพร้อมกับขนาดอุโมงค์ที่ใหญ่ขึ้นให้ความรู้สึกสบายลดความอึดอัดขณะตรวจเทคโนโลยีตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองด้วย Electroencephalography หรือ EEG ช่วยวินิจฉัยโรคลมชักวูบหมดสติโรคกระตุกภาวะสมองตายเพื่อแยกโรคจากสาเหตุอื่นๆที่มีอาการคล้ายกันชักเทคโนโลยีตรวจกล้ามเนื้อและเส้นประสาทด้วยคลื่นไฟฟ้าเพื่อการวินิจฉัยโรคของกล้ามเนื้อและโรคของเส้นประสาทเช่นภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรงและปลายประสาทอักเสบเทคโนโลยีคาร์ติดดอปเลอร์ตรวจหลอดเลือดใหญ่ที่คอด้วยคลื่นความถี่สูงเพื่อดูการไหลเวียนของเลือดที่ขึ้นไปเลี้ยงสมองและตรวจหาคราบหินปูนและไขมันที่เกาะอยู่ภายในหลอดเลือดช่วยวินิจฉัยความเสี่ยงการเป็นอัมพาตวูบชาครึ่งซีกหรืออาการอ่อนแรงครึ่งซีกเทคโนโลยี Sleep Test ตรวจสุขภาพและปัญหาของการนอนหลับประเมินความรุนแรงของภาวะการหยุดหายใจขณะหลับนอนกรนหรือการเกร็งกระตุกขณะหลับโดยระหว่างการตรวจจะอยู่ในความดูแลของนักเทคนิคการแพทย์อย่างใกล้ชิดเพราะสมองเป็นอวัยวะที่สำคัญเป็นศูนย์รวมของระบบประสาททั้งหมดหากเริ่มมีความผิดปกติเกิดขึ้นควรเข้ารับการตรวจโดยเร็วและเราพร้อมที่จะให้การดูแลทุกท่านด้วยมาตรฐานสูงสุดVetany, victory for life.